อัลลอฮุ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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนอัลฟิกในวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็คือเรื่องของการอันดูอาอิสติฟตาร์ซึ่งในบทเรียนนะครับครั้งที่ผ่านมาผมได้นำเรียนกับพี่น้องถึงบทดูอาอิสติฟตาร์บทแรกนะครับซึ่งเป็นบทดูอาที่ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านเป็นประจำซึ่งนะครับจะขออนุญาตทวนดูอาอิสติฟตาร์บทนี้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วที่ผมเอาดูอาอิสติฟตาร์บทนี้นะครับมานำเสนอเป็นบทแรกก็เนื่องจากว่าเป็นบทดูอาที่ได้รับการยอมรับนะครับในกลุ่มนักวิชาการอย่างกว้างขวางว่าเป็นบทดูอาอิสติฟตาร์ที่น่าจะมีความประเสริฐมากที่สุดบทหนึ่งเพราะว่าเป็นบทดูอาอิสติฟตาร์ที่มีความหมายที่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงให้ผู้ละหมาดนะครับหรือผู้ที่อ่านดูอาบทนี้นะครับได้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความผิดความชั่วช้าทั้งหลายประหนึ่งนะครับกับความห่างไกลของทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกซึ่งทั้งสองทิศเองนะครับจะไม่มีวันมาอยู่นะครับอยู่สนิทอยู่ใกล้ชิดกันเป็นอันขาดฉะนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนะครับการละหมาดของเราที่อ่านดูอาอิสติฟตาร์บทนี้แล้วก็อินชาอัลลอฮฺแหละครับว่าเราก็จะห่างไกลจากความชั่วร้ายทั้งหลายนะครับสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นโดยคร่าวๆของบทดุอาที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขออนุญาตทวนเซตนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าในบทดุอาอิสติฟตาร์บทใหม่นะครับหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์บทนี้นะครับรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวนะครับในระหว่างที่ท่านหยุดนิ่งนะครับชั่วขณะหนึ่งในระหว่างที่ท่านกล่าวตักบีรเข้าสู่พิธีละหมาดเสร็จแล้วก่อนที่จะอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซึ่งมีอยู่ในทั้งอัลบุคอรีและก็ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมรอซูลอ่านแบบนี้นะครับอัลลอฮุมะบะอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบะอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมะกริบโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดแยกระหว่างข้าพระองค์และบาปความผิดต่างๆของข้าพระองค์ให้มันไกลสุดลูกหูลูกตากันไปเลยประหนึ่งเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงแยกทิศตะวันออกนะครับออกจากทิศตะวันตกไม่ให้2ทิศเนี่ยนะครับมันมาบรรจบพบเจอกันนะครับนี่คือความหมายของวรรคแรกวรรคที่2ก็คืออัลลอฮุมมะนักกินีมินคอตอยายะกะมายุนักกัสซอบุลอับยาดุมินัดดะนัสโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดชำระข้าพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับจากความผิดต่างๆของข้าพระองค์นะครับเหมือนผ้าขาวที่ถูกชำระจนบริสุทธิ์ปราศจากความสกปรกใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นความหมายที่ดีอีกเช่นเดียวกันอัลลอฮุมักซิลนีมินคอตอยายะบิซัลจีวัลมาอิวัลบะรดีนะครับในวรรคสุดท้ายของดุอาก็คือขอพระองค์ทรงโปรดนะครับล้างข้าพระองค์นะครับให้สะอาดให้เกลี้ยงเกลาจากความผิดทั้งหลายนะครับของข้าพระองค์ด้วยหิมะนะครับอัซัลจ์ด้วยหิมะวัลมะและด้วยน้ำสะอาดนะครับวัลบารอดแล้วก็ด้วยลูกเห็บซึ่งอันนี้ถือเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะโดยปกติแล้วนะครับในลักษณะทางกายภาพนะครับของภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิอากาศของประเทศอาหรับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมักกะฮ์ในมะดีนะฮ์เนี่ยมันเป็นทะเลทรายอากาศมันร้อนฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งที่เป็นความเย็นนะครับมันก็จะช่วยทำให้เรามีความสดชื่นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนอาหรับในที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนนะครับเขตทะเลทรายนะเขาใฝ่ฝันและเขาปรารถนาเหลือเกินแล้วครับที่จะนะครับที่จะได้ใช้น้ำเย็นแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ำเย็นที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับถ้าหากว่าเป็นพวกเราก็รู้สึกสงสัยเอ๊ะทำไมน้ำเย็นน้ำหิมะเนี่ยนะครับไม่หนาวกันหรือไงถ้าจะเอามาชำระแต่ในที่นี้หมายถึงนะครับให้พระองค์ทรงใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ชำระบาปความผิดต่างๆของเราให้เกลี้ยงซึ่งมันมีผลต่อเรื่องของนมามธรรมเรื่องของจิตภาพด้วยนะครับอันนี้คือดุอาอิสติฟตาร์บทแรก
วันนี้นะครับเรามาดูดุอาอิสติฟตาห์บทที่2พี่น้องเปิดดูหนังสือนะครับหน้าที่108เลยข้อ 3.2 3.2 ก็คือนะครับดุอาอิสติฟตาห์บทที่2พี่น้องดูเอกสารตามนะครับหรือเราจะละอ่านก็หมายถึงผู้ละหมาดนะครับหรือผู้ละหมาดเนี่ยจะอ่านบทดุอาอิสติฟตาห์อีกสักบทหนึ่งก็ได้นะครับบทที่แล้วเราจำแล้วเราก็เปลี่ยนมาอ่านบทใหม่นี่ก็ได้ซึ่งบทดุอาอิสติฟตาห์บทที่2นี่นะครับเป็นบทที่รายงานจากท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบทนี้นะครับบอกว่าท่านรอซูลอ่านแบบนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะนะครับประโยคนี้สั้นนะครับเป็นดุอาอิสติฟตาห์บทใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นหูกันแต่ว่าถ้าเป็นแวดวงนักวิชาการหะดีษเนี่ยเค้าก็จะนำเอาดุอาบทอิสติฟตาห์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาอ่านสลับกันไปนะครับบทนี้บ้างบทนั้นบ้างตามแต่โอกาสนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะนะครับความหมายดีนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นความหมายของดุอาแต่เป็นความหมายของการตัสบีฮ์เป็นความหมายของการตะฮมีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูความหมายนะครับความหมายก็คือซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์ยิ่งพระผู้อภิบาลแห่งเรานะครับซุบฮานะกะอัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะโออัลลอฮ์เราขอสรรเสริญต่อพระองค์นะครับบิฮัมดิกะก็คือโดยการสรรเสริญต่อพระองค์ก็คือเราถวายการสรรเสริญต่อพระองค์วะตะบารอกัสมุกะนะครับ และจำเริญยิ่งแล้วพระนามของพระองค์นะครับและพระนามของพระองค์นั้นจะอะไรทรงจำเริญยิ่งแล้ววะตะอาลาจัดดุกะนะครับและพระบารมีของพระองค์นั้นทรงสูงส่งยิ่งนะครับทรงสูงส่งยิ่งแล้ววะลาอิลาฮะกอยรุกะและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกเสียจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหะดีษบทดังกล่าวหรือว่าดุอาอิสติฟตาห์บทนี้นะครับเป็นบันทึกอยู่ในซุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดและก็ซุนันของท่านอิหม่ามอะติรมิซีนักบันทึกหะดีษส่วนมากก็ระบุนะครับว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องนะครับอีกทวนกันอีกครั้งหนึ่งซุบฮานะกัลลอฮุมวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะนะครับพี่น้องก็เอาไปอ่านซึ่งบทนี้นะครับถ้าพี่น้องท่องจำเนี่ยง่ายพี่น้องท่องทีละวรรคทีละวรรคก็ได้ซุบฮานะกัลลอฮุมพี่น้องอ่านได้แล้วนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมวะบิฮัมดิกะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะสี่วรรคสั้นๆนะครับและพี่น้องก็เอาไปสลับสับเปลี่ยนในการอ่านดุอาอิสติฟตาห์วันนี้ละหมาดซุบฮ์พี่น้องมีเวลาน้อยหน่อยนะครับตื่นมาสายพี่น้องก็อ่านบทสั้นพอละหมาดซุรีพี่น้องมีเวลาเยอะพี่น้องก็อ่านบทยาวก็ได้ทำไปสลับกันไปแบบนี้นะครับและพี่น้องก็จะได้รู้สึกว่าเนี่ยชีวิตพี่น้องเนี่ยมีคุณค่ามากเลยได้มีโอกาสเอาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านดุอาอิสติฟตาห์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับได้มีโอกาสทำตั้งหลายอย่างหลายบทมันจะได้ใกล้ชิดซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากเราบอกว่าเราจะเอาต้นนี้ต้นเดียวและอัลลอฮุอักบัรกะบีรอตั้งแต่เป็นมายันตายอ่านอยู่ต้นเดียวพี่น้องไม่มีโอกาสพี่น้องก็เหมือนกับพี่น้องพลาดโอกาสในการที่จะอ่านหรือทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าหรืออาจจะดีกว่าซุยได้ซ้ำบางคนกับวัดยะตูกับวัดยะตูยันตายอัลลอฮุอักบัรกะบีรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรกะบีรอยันตายฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้ดุอาอิสติฟตาห์เพิ่มอีก1บทนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะนะครับบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งพระองค์ท่านนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะครับเราขอสรรเสริญต่อพระองค์ท่านก็สมพระเกียรติของพระองค์แหละครับวะตะบารอกัสมุกะและพระนามของพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งนะครับทรงบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งนะครับทรงจำเริญยิ่งแล้ววะตะอาลาจัดดุกะและพระบารมีแห่งพระองค์นั้นทรงสูงส่งยิ่งทรงเกรียงไกรยิ่งวะลาอิลาฮะกอยรุกะและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระองค์พี่น้องก็เอาดุอาบทนี้ไปทวนถ้าพี่น้องยังอ่านภาษาอาหรับไม่คล่องนะครับไม่ชัดไม่เป็นไรพี่น้องพยายามฝึกไปผมพยายามที่จะเขียนคำสะกดคำอ่านเป็นภาษาไทยนะครับให้ตัวนะครับได้มีเรียกว่ามีลักษณะการออกเสียงตามอักขรวิธีที่พยายามให้ใกล้เคียงที่สุดแต่พี่น้องจะต้องพยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะครับผมเขียนซุบฮานะกะเนี่ยตอนนี้คือความนิยมในภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับตัวฮะนะครับที่เป็นอักษรฮะที่ชาวบ้านเรียกว่าฮาเล็กเนี่ยคนไทยเราเวลาเทียบเสียงเขาเทียบเสียงกับตัวหอหีบนะครับตัวหอหีบ
ฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยครับพี่น้องจะไปอ่านตามเสียงก็ตามอักษรก็จะกลายเป็นซุบหาแต่ว่าถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าเราเขียนเป็นหอหีบเนี่ยพี่น้องจะต้องอ่านออกเสียงของอะไรเสียงของฮาเล็กนะครับเวลาพี่น้องอ่านภาษาไทยก็ต้องรู้แหละอ๋อเราจะไม่อ่านซุบหาแต่เราจะอ่านอะไรซุบฮาเป็นเสียงฮาเล็กซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะนะครับก็เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องอะไรต้องทราบเทคนิคนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าดูอาบทนี้นะครับก็สมควรที่จะไปอ่านอีกเช่นเดียวกันอ้าวเรามาดูเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งบทก็แล้วกันนะครับดูข้อ 3.3 ดูอาบทนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับยาวนิดหนึ่งต้นอัลลอฮ์มาบาอิดใบนี้อันนี้เป็นดูอาที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าอันนี้เป็นความหมายดูอาแต่บทที่2เป็นดูอาอะไรเป็นเรียกว่าบทเป็นดูอาอิสติฟตาที่มีความหมายเป็นการตัสบีฮ์ต่ออัลลอฮ์เป็นการตะฮมีดสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามาดูข้อ 3.3 3.3 เขียนแบบนี้ครับบอกว่าหรือผู้ละหมาดเนี่ยจะอ่านบทดูอาอิสติฟตาอีกบทนึงก็ได้บทเนี้ยนะครับซึ่งเป็นรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาได้รายงานเอาไว้อ้าวเรามาดูซิว่าท่านหญิงอาอิชะห์รายงานท่านหญิงอาอิชะห์บอกรอซูลอ่านแบบนี้ในการอิสติฟตาห์ของท่านในบางครั้งเนี่ยรอซูลอ่านอัลลอฮุมมะร็อบบะญิบรออีลวะมีกาอีลวะอิสรอฟีลนะครับฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลฆอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะห์กุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟีฮิยัคตะลิฟูนอิฮดินาลิมัคอิฮดินีนะครับนี่อิฮดินีลิมัคตุลิฟะฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาศิรอติมุสตะกีมนะครับอ่านอีกสักเที่ยวนึงก่อนแล้วกันนะครับอัลลอฮุมมะร็อบบะญิบรออีลวะมีกาอีลวะอิสรอฟีลฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลฆอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะห์กุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟีฮิยัคตะลิฟูนอิฮดินาลิมัคตุลิฟะฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาศิรอติมมุสตะกีมนะครับความหมายเนี่ยนะครับอัลลอฮุมมะร็อบบะญิบรออีลวะมีกาอีลวะอิสรอฟีลโออัลลอฮ์นะครับโออัลลอฮ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของญิบรีลนะครับร็อบบะญิบรีลหรือญิบรออีลญิบรีลก็มีนะครับแล้วญิบรออีลคือชื่อเดียวกันนี่แหละครับญิบรออีลเป็นพระเจ้าของญิบรออีลหรือญิบรีลวะมีกาอีลเป็นพระเจ้าของมีกาอีลวะอิสรอฟีลแล้วก็อิสรอฟีลทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับเป็นมาลาอิกะห์นะครับในระดับเขาเรียกว่าในระดับหัวหน้าทั้งหมดเลยญิบรออีลก็คือท่านญิบรีลที่เป็นหัวหน้ามาลาอิกะห์ที่ดูแลรับผิดชอบในการที่จะนำสารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือราชองค์การต่างๆของอัลเลาะห์มายังไรมายังบรรดารอซูลของพระองค์นะครับว่ามีกาอีลนะครับที่เป็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเครื่องของปัจจัยยังชีพการดำรงชีวิตต่างๆนะครับเรื่องฝนฟ้านะครับต่างๆเหล่านี้ว่าอิสรอฟีลนี่ทำหน้าที่ในการที่จะเป่าสังนะครับเพื่อที่จะเมื่อถึงวาระนะครับถึงวันถึงการอวสานอิสราอีลจะเป็นคนเป่าสังนะครับเป็นผู้ที่เป่าสังส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยๆก็คืออิสรออีลอิสรออีลเนี่ยเป็นชื่อของมาลากุลเมาต์นะครับตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าเป็นทัศนะของมาลากุลเมาต์ซึ่งชื่อนี้นะครับก็เป็นชื่อที่มีกล่าวเอาไว้ในตำราประวัติศาสตร์ด้วยแต่ว่าในสำนวนของฮะดีษในสำนวนของอายะห์กุรอานเนี่ยจะไม่เรียกอิสรออีลจะเรียกว่ามะละกุลเมาต์นะครับมะละกุลเมาต์แต่ที่ถูกกล่าวอยู่ในนี้นะครับเพียง3ท่านก็คือญิบรีลมีกาอีลและก็อิสรอฟีลนะครับอัลลอฮุมะร็อบบะญิบรออีลโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าของญิบรีลของมะลักนะครับมีกาอีลและก็ของมะลักก็อะไรอิสรอฟีลฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎิแปลว่าผู้ทรงอะไรครับ ผู้ทรงสร้างบรรดาลนะครับผู้ทรงสร้างชั้นฟ้านะครับแล้วก็สร้างแผ่นดินอาลีมัลกอยบิวัชฮาดะผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่กอยบสิ่งที่เร้นลับสิ่งที่อยู่เหนือประจักษ์พ้นญาณวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะใช้สายตานะครับของเรามองได้หรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่างๆของพวกเราเราเรียกกอยบมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไรที่เราเชื่อเราศรัทธาว่าพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้วัชชะฮาดะแล้วก็รู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นความลับคือเรื่องที่เป็นเรื่องเปิดเผยทั้งหลายก็หมายความว่าเรากำลังเรียกหาใครล่ะเรียกร้องนะครับเรียกหาวิงวอนผู้ที่เป็นพระเจ้าของญิบรออีลผู้ที่เป็นพระเจ้าของมีกาอีลอิสรอฟีล
นะครับผู้ทรงสร้างบรรดาลชั้นฟ้าชั้นพิษชั้นอาชัดแล้วก็ชั้นแผ่นดินทั้ง7ชั้นขึ้นมาผู้ทรงเป็นผู้รอบรู้ยิ่งนะครับในสิ่งที่เป็นความเร้นลับต่างๆความลึกลับต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่เปิดเผยมีแต่พระองค์เพียงผู้เดียวที่รอบรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็สรรเสริญอัลลอฮ์ต่อว่าอันตะตะฮ์กุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟียัคตะลิฟูนมีแต่เฉพาะพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับพระองค์คือผู้ตัดสินระหว่างบัยนะอิบาดิกระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ท่านนะครับระหว่างปวงบ่าวทั้งหลายของพระองค์ฟีมากานูฟียัคตะลิฟูนในเรื่องที่เป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับการทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆนะครับมีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถที่จะตัดสินได้อย่างเด็ดขาดในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันอยู่อิฮดีนีลิมักตูลิฟะฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกตรงนี้คือสิ่งนะคือประโยคที่เป็นคำดูอาของไรของบทนอยซิฟตาตรงนี้แปลว่าอิฮดีนีขอพระองค์ทรงโปรดชี้ทางนำที่ถูกต้องประทานทางนำที่ถูกต้องแก่ข้าพระองค์ลิมักตูลิฟะฟีฮินะครับในเรื่องที่เกิดความขัดแย้งตรงเรื่องนั้นๆน่ะว่าคนอื่นเขาขัดแย้งกันเนี่ยก็แล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรู้ความเข้าใจทางนำที่ถูกต้องให้แก่ข้าพระองค์ได้เห็นได้ประจักษ์ได้รับรู้ได้รับทราบได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงหรือข้อเท็จจริงความถูกต้องด้วยอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาซิรอติมุสตะกีมทั้งนี้มีแต่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะชี้นำหรือประทานทางนำที่ถูกต้องนะครับให้ละยังแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะครับแก่ใครอ่ะมันตะชากับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วันนี้นะครับเราได้ดูอัลซิฟตะห์มา2บทนะครับบทแรกเป็นบทของท่านหญิงท่านอบีซะอีดอันกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะวะอิรุกะนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีของท่านอิหม่ามอบีดาวูดแล้วก็อิหม่ามติรมิซีส่วนบทที่2อัลลอฮุมะร็อบบะญิบรออีลวะมีกาอีลวะอิสราฟีลฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลกอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะฮ์กุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟียัคตะลิฟูนอิฮดีนาลิมักตุลิฟะฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาซิรอติมมุสตะกีมยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นหะดีษที่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันเพราะอยู่ในบัญชีของท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องก็เอาหนังสือเล่มนี้นะครับไปเปิดดูแล้วก็พยายามท่องให้จำแล้วเราจะได้เอามาใช้ในการละหมาดของพวกเราในการอ่านดูอาซิฟตะก่อนที่เราจะเริ่มต้นอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ในวันนี้นะครับบทเรียนอัลฟิกนะครับกับโรงเรียนศรัทธาชนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุอัลลอฮุอัลลอฮุ